สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็มีเทคนิคการสร้างเว็บไซต์ดีๆมาแบ่งปันกันนะครับลองมาดูกันได้เลยครับพลากรสอนสร้างเว็บสวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเนื้อหาบน WordPress เว็บไซต์ของเรานะครับให้ยืดหดได้เหมือนแอคคอร์เดียนนะครับซึ่งแอคคอร์เดียนนะครับก็คือเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะครับเวลาที่เล่นนะครับก็ต้องยืดหดยืดหดแล้วก็กดปุ่มนะครับมันก็จะมีเสียงออกมานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าการทำเนื้อหาแบบนี้ทำได้อย่างไรนะครับลองมาดูกันเลยครับเมื่อเราอยู่ที่ระบบหลังบ้านของ WordPress แล้วนะครับการที่จะสร้างเจ้าแอคคอร์เดียนได้นะครับมันไม่สามารถสร้างได้เลยนะครับเราต้องทำการลงปลั๊กอินผู้ช่วยก่อนนะครับให้เราไปที่เมนูปลั๊กอินกันเลยครับแล้วจากนั้นนะครับก็ไปที่ Add New กันได้เลยครับคลิกลงไปเลยพอมาถึงหน้า Add Plug In นะครับเราก็เสิร์ชนะครับตรงนี้เสิร์ชคำว่า Accordion นะครับตรงนี้เอาแบบตรงตัวไปเลยนะครับผมพิมพ์ผิดนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ ACC ก่อนนะครับปึ๊บตรงนี้นะครับมาแล้วนะครับมีให้เลือกหลายตัวนะครับเราก็ดูนะครับว่าตัวไหนยอดฮิตเราก็เลือกตัวนั้นเลยนะครับสำหรับ Plug In ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจ้า 30,000 ตรงนี้นะครับActive Install เราก็กด Install Now ได้เลยนะครับคลิกลงไปเลยเมื่อ Install เสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเปิดใช้งานปลั๊กอินโดยการกดไปที่ Activate ด้วยนะครับกดเลยนะครับพอ Activate เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเมนูโผล่มาทางด้านซ้ายนะครับตรงนี้ Accordion นะครับตรงนี้จะเห็นว่าหน้าที่มัน Activate นะครับเจ้าปลั๊กอินตัวนี้แสบมากนะครับบอกว่า Buy Premium กันตรงนี้เห็นกันตรงๆเลยนะครับผมแต่ไม่ต้องซื้อก็ใช้งานได้นะครับเราลองมาใช้งานกันเลยนะครับให้เราไปที่เมนู Accordion นะครับเราไปที่อันแรกก่อนนะครับ Accordion เติม S นะครับผมคลิกลงไปเลยในหน้านี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันเป็นหน้ารายการเจ้า Accordion หรือว่าเนื้อหาที่เราสร้างเอาไว้นะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับเราก็กด New Accordion 1ทีนะครับตรงนี้คลิกลงไปเลยขั้นแรกนะครับให้เราตั้งชื่อก่อนนะครับผมก็จะตั้งชื่อเจ้า Accordion ตัวนี้ว่าคำถามที่ถามบ่อยนั่นเองนะครับหรือ FAQ นั่นเองนะครับแล้วเราก็กด Publish 1ทีได้เลยนะครับตรงนี้คลิกลงไปเลยตอนนี้ Publish แล้วนะครับแล้วก็จะงงครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมีออปชันเต็มไปหมดเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องใส่เนื้อหาเข้าไปให้มันก่อนนะครับโดยคลิกไปที่แท็บ Content ตรงนี้นะครับคลิกไป1ทีนะครับเราก็จะเห็นว่าที่แท็บ Content ก็จะมี Accordion ที่เขาสร้างไว้อยู่1แถวนะครับเราสามารถเพิ่มคอนเทนต์ได้นะครับ Accordion มันจะมีหลายแถวนะครับพอคลิกแล้วมันก็จะเปิดออกนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเราแอดไปสัก3อันนะครับแบบนี้ปุ๊บก็จะเห็น3แถวแล้วใช่มั้ยครับถ้า2แถวเนี่ยเราก็นั่งรถกลับบ้านเลยนะครับไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราต้องทำการแก้ไขเนื้อหาตรงนี้นะครับวิธีการแก้ไขเนื้อหานะครับง่ายนิดเดียวนะครับถ้าคนยังไม่เคยใช้อาจจะงงนะครับเราก็ไปที่ตรงนี้นะครับคลิก expand all collapse ตรงนี้นะครับพอคลิก1ทีมันก็จะให้เราใส่หัวข้อนะครับแล้วก็เนื้อหานั่นเองนะครับเราก็ใส่หัวข้อลงไปนะครับผมใส่หัวข้อนะครับเรียนที่ไหนดีไหมครับคำถามที่ถามเกี่ยวกับคอร์สเรียนของผมนะครับแอบโฆษณานิดนึงนะครับพอเรียนที่ไหนแล้วนะครับเราก็ตอบว่าคอร์สเรียนออนไลน์เรียนได้ทุกที่แต่ถ้าคอร์สเรียนสดต้องมาเรียนด้วยตนเองนะครับต่อมานะครับเราก็ลงมาแท็บถัดไปนะครับเราก็คลิกที่ขยายครับมันปุ๊บมันก็จะเปิดออกมาแล้วก็ตั้งข้อใหม่นะครับก็ชำระเงินอย่างไรก็ได้นะครับชำระได้ทุกช่องทางเลยนะครับต่อมานะครับเราก็เปิดอีกอันนึงขึ้นมานะครับคอร์สออนไลน์เรียนจาก iPad ได้ไหมนะครับผมก็ตอบว่าได้เลยครับตรงนี้นะครับเราก็ดูแล้วนะครับว่าเราใส่เนื้อหากันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดก่อนนะครับเราปิดทีละอันนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจะใส่รูปภาพก็ได้นะครับแต่มันให้เราเปิดใส่ได้ทีละอันนะครับสมมุติว่าผมเปิดนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราต้องกดเซฟก่อน1ทีนะครับปึ๊บเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับกลับไปที่คอนเทนต์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีนะครับตรงนี้นะครับพอเรากดเซฟแล้วมันจะมีปุ่ม Add Media โผล่ขึ้นมานะครับเราก็ใส่รูปภาพลงไปได้นะครับสมมุติว่าเราจะใส่นะครับเราก็คลิกไปที่เนื้อหาก่อนนะครับแล้วเราก็ Enter ลงมานะครับเราก็กด Add Media 1ทีนะครับตรงนี้เราก็ไปอัปโหลดไฟล์นะครับผมก็จะเลือกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมมานะครับไฟล์ที่ผมมีอยู่แล้วนะครับเอาโลโก้แล้วกันนะครับปึ๊บมาแล้วนะครับเราก็กด insert to post นะครับมันก็จะมีโลโก้โผล่มานะครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็กดอัปเดต1ทีนะครับ
ตอนนี้นะครับเนื้อหาของเจ้าอคอร์เดียนนะครับพร้อมแล้วนะครับให้เรานะครับนำไปติดตั้งที่หน้าของเรานะครับซึ่งวิธีการติดตั้งก็ง่ายๆนะครับให้เราลงมาตรงนี้นะครับหรือใครไม่เห็นอันนี้ก็คลิกที่แถบช็อตโค้ดนะครับปุ๊บมันก็จะมาหน้านี้นะครับให้เรานะครับ copy แถวที่2นะครับ to avoid conflict แปลว่าเจ้าช็อตโค้ดที่ชื่อว่า accordion ตัวนี้นะครับมันอาจจะไปซ้ำกับปลั๊กอินอื่นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นช็อตโค้ดนี้ก็ไม่ซ้ำนะครับแล้วก็คลิกขวา1ทีนะครับแล้วก็ copy เลยนะครับผม copy เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาไปใส่ที่หน้าที่เราต้องการนะครับให้เราไปที่ตรงนี้นะครับ page นะครับตรงนี้แล้วก็ all page นะครับคลิกลงมาแล้วนะครับคลิกมาปุ๊บแล้วก็ไปเลือกหน้าที่เราต้องการสมมุติหน้า about ดีไหมครับ about ตรงนี้คลิกลงไป1ทีหน้า about นะครับแล้วก็ลบเนื้อหาออกก่อนนะครับปุ๊บแล้วเราก็คลิก page as text ตรงนี้นะครับใครไม่เห็นแถวที่2นะครับก็คลิกตรงนี้นะครับเปิดปิดได้นะครับคลิก1ทีนะครับแล้วก็คลิกขวา1ทีจากนั้นวางลงไปนะครับพอวางลงไปแล้วนะครับเราก็กดอัปเดตได้เลยนะครับอัปเดตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเรากันนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับเดี๋ยวเรากดไปที่เมนู About กันเลยดีกว่านะครับคลิกลงไปเลยครับเห็นไหมครับว่า Accordion หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรากดขยาย1ทีนะครับเห็นไหมครับเปิดปิดได้สบายบือนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันที่2นะครับเป็นอันที่เราใส่รูปภาพลงไปนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่ารูปภาพมันก็มาเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเจ้า Accordion เนี่ยสามารถปรับแต่งได้ครับเดี๋ยวเราลองไปดูตัวเลือกการปรับแต่งกันบ้างนะครับถ้าจะไปปรับแต่ง Accordion นะครับเราก็ต้องไปที่เมนูตรงนี้นะครับ Accordion นะครับแล้วก็ไปที่ Accordion อันแรกเลยนะครับคลิกลงไป1ทีครับคลิกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามีรายการ Accordion โผล่ขึ้นมา1อันก็คือสิ่งที่เราสร้างไว้นะครับถ้าเราต้องการจะลบแล้วก็ Trash ก็ได้นะครับเหมือนการลดบทความเปียบเลยนะครับหรือถ้าเราต้องการจะ Edit เราก็กดคลิก Edit ได้เลยนะครับคลิกลงไปเลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดู Accordion Option ตรงนี้นะครับตรงนี้ปึ๊บแถบที่2 collapsible นะครับแปลว่าให้มันคลิกแล้วมันยุบลงไปได้นะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็น fold นะครับมันก็จะไม่ยุบนะครับส่วน high style เนี่ยก็เอาตามความกว้างของคอนเทนต์นะครับส่วน fill เนี่ยผมลองแล้วมันก็ใช้ไม่ได้นะครับผม activate event ก็คือจะให้คลิกหรือเอาเมาส์ไปวางนะครับอันนี้ใช้ได้กับบางธีมนะครับซึ่งธีมนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยคลิกได้อย่างเดียวนะครับเราลอง collapsible fold นะครับดูนะครับเดี๋ยวเรากดอัปเดต1ทีนะครับปึ๊บพออัปเดตแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์กันนะครับตอนนี้นะครับเราจะทดสอบให้ดูนะครับก่อนรีเฟรชนะครับมันหุบเปิดปิดได้อย่างนี้นะครับคลิกไปคลิกมาก็เปิดปิดได้นะครับแต่พอเรารีเฟรชนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับกดรีเฟรชนะครับตรงนี้พอรีเฟรชแล้วนะครับเปิดนะครับเปิดได้แต่ปิดไม่ได้นะครับคลิกกี่ทีก็ปิดไม่ได้วิธีการปิดแถบนี้นะครับก็ต้องไปคลิกอีกอันหนึ่งแทนนะครับมันถึงจะเปิดปิดเห็นไหมครับมันยืดหดเหมือนอะคอร์เดียนที่เป็นเครื่องดนตรีเลยนะครับแล้วต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการปรับแต่งสีสันของเจ้าอะคอร์เดียนตัวนี้นะครับลองมาดูกันเลยครับต่อมานะครับเราจะไปดูที่ตรงสไตล์ตรงนี้นะครับแถบสไตล์แล้วก็คลิกลงไป1ทีนะครับตอนนี้ธีมเป็นแฟลตใช่ไหมครับเราลองเปลี่ยนธีมเป็นบอร์เดอร์บัตทอมนะครับตรงนี้แล้วเราก็กดอัปเดตเลยครับเดี๋ยวลองทีละอย่างนะครับจะได้ไม่งงนะครับผมอัปเดตเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูที่หน้าเว็บไซต์กันนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาที่หน้าเว็บไซต์นะครับจะเห็นว่าถ้าเราเนี่ยเลือกเป็นแฟลตก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพอเรากดรีเฟรชปุ๊บเห็นไหมครับมันมีขอบล่างโผล่มาเริ่มเป็น 3D มากขึ้นนะครับ 3D ก็คือ3มิตินั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไว้ปรับแต่งอย่างอื่นกันต่อนะครับตามมาเลยครับเราก็กลับไปที่แถบสไตล์อีกทีนะครับตรงนี้คลิกลงไปนะครับก็จะมีให้ปรับแต่งนะครับตรงนี้ให้เราเลือกได้นะครับ Text Align ก็คือแสดงตรงไหนนะครับ Left Center Line สมมุติเราเลือก Center นะครับ Padding ก็คือระยะห่างนะครับผมไม่ได้เซตนะครับตรงนี้ Background Color ก็คือสีของพื้นหลังของ Accordion ทั้งหมดนะครับสมมุติว่าเราเลือกนะครับเราเลือกเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับปึ๊บเอาเขียวเข้มหน่อยจะได้เห็นชัดนะครับต่อมานะครับในส่วนของไอคอนนะครับเราต้องใส่เป็นคีย์เวิร์ดของไอคอนนะครับวิธีการหาคีย์เวิร์ดนะครับเราก็ไปที่นี่นะครับลิงก์นี้นะครับแล้วก็คลิกขวา Open Link in New Tab นะครับมันก็จะไปเข้าเว็บหนึ่งนะครับชื่อว่า Font Icon Awesome นั่นเองนะครับตรงนี้เราสามารถเสิร์ชได้นะครับไอคอนแต่ว่าบางไอคอนเนี่ยพอเราไปใช้แล้วมันไม่มีก็คือไม่มีนะครับเพราะว่าเวอร์ชันของปลั๊กอินกับเวอร์ชันของไอคอนมันอาจจะต่างกันนิดนึงนะครับสมมติผมหาคำว่า plus แล้วกันนะครับเครื่องหมาย plus นะผมพิมพ์ plus
ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ plus บวกเราก็ใช้คำว่า plus นะครับแล้วผมหาอีกอันนึงคือ minus นะครับว่ามีไหมนะครับ minus พิมพ์ผิดนะครับ minus มาแล้วครับ plus กับ minus นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับเรากลับไปที่ edit accordion ตรงนี้นะครับปุ๊บกลับไปที่แท็บเดิมแล้วก็พิมพ์ลงไปนะครับ plus แล้วก็ลองพิมพ์ minus นะครับตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราพิมพ์แบบว่าตัวที่ไม่ใช่นะครับอย่างนี้ไม่นักอย่างนี้มันก็จะไม่มีนะครับการไม่มีไอคอนหมายความว่าหาไอคอนนั้นไม่เจอนะครับหรือสมมติผมพิมพ์อะไรลงไปนะครับอย่างนี้ไม่มีนะครับพอผมเติมอ้าวมีคำว่า 500px นะครับอย่างนี้ตอนนี้เราเซตเป็นไมนัสไปก่อนนะครับไอคอนคัลเลอร์ผมเซตเป็นสีขาวดีกว่านะครับสีขาวปุ๊บแล้วก็ไอคอนไซส์20px นะครับผมถ้าไม่พิมพ์ก็ default เป็น20นะครับDefault Background Color ก็คือ Background ของเจ้า Heading นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นสีส้มไปก่อนนะครับตรงนี้สีส้มสดหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ตอน Active คือตอนที่เลือกอยู่นะครับก็จะเลือกเป็นสีแดงแล้วกันนะครับผมจะได้เห็นชัดเจนนะครับเอาเป็น Material Red แล้วกันนะครับแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ Header Font สีขาวโอเคแล้วครับแล้วก็ขนาดของมันใหญ่หน่อยนะครับ18อย่างนี้นะครับ Accordion Content นะครับ Font Color เดี๋ยวผมเลือกนิดนึงนะครับเลือกเป็นสีน้ำเงินบ้างนะครับน้ำเงินเข้มปุ๊บแล้วก็ตัวข้างในของมันนะครับ16นะครับส่วน background color เลือกซะหน่อยนะครับมีให้ปรับแต่งเลือกเป็นเหลืองอ่อนแล้วกันนะครับปุ๊บแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับการปรับแต่งสีไม่รู้จะหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเลยนะครับตรงนี้คลิกลงไป1ทีนะครับปุ๊บเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเรากันเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็ทำการแก้ไขไปแล้วนะครับเดิมเห็นไหมครับไอคอนเป็นอย่างนี้นะครับตัวหนังสือเป็นอย่างนี้เปิดออกมาก็เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพอเรากดรีเฟรชหนึ่งทีเท่านั้นแหละนะครับเห็นไหมครับแบ็กกราวด์พื้นหลังข้างหลังสุดเลยสีเขียวเห็นไหมครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็พอคลิกลงมานะครับก็เป็นสีแดงชมพูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวหนังสืออยู่ตรงกลางพื้นหลังของคอนเทนต์แล้วก็สีตัวอักษรของคอนเทนต์มาทุกอย่างแล้วนะครับเห็นไหมครับปรับแต่งค่อนข้างง่ายนะครับผมถ้าเราใช้ตัวปลั๊กอินตัวนี้นะครับก็จะปรับแต่งสีสันได้อย่างง่ายดายเลยนะครับต่อมานะครับเจ้าปลั๊กอินตัวนี้นะครับยังมีความสามารถอื่นอีกนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับนั่นก็คือความสามารถในการแปลงร่างจากอะคอร์เดียนเป็นแท็บนั่นเองนะครับลองมาดูกันเลยครับอยู่ที่หน้าอะคอร์เดียนอยู่นะครับ Edit Accordion นะครับตรงนี้เราก็ไปที่แท็บ Short Code ตรงนี้นะครับการแปลงร่างเป็นแท็บง่ายนิดเดียวเองนะครับให้เราลงมาด้านล่างนะครับแท็บช็อตโค้ดแล้วก็เลือกนะครับแล้วก็กดคลิกขวา copy ไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปแปะที่หน้าเดิมนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับไปที่ page นะครับแล้วก็ all page นะครับคลิกลงไปเลยตอนนี้คลิกมาแล้วนะครับให้เราคลิกไปที่ about อีกหนึ่งทีนะครับคลิกลงไปเลยครับจากนั้นนะครับของเดิมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็เอาเครื่องหมายpaste as text วางไว้นะครับแล้วก็กดคลิกขวา1ทีแล้วก็ paste ลงไปเลยนะครับจากนั้นกดอัปเดต1ทีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแปลงร่างเป็นแท็บแน่นอนนะครับลองไปดูที่หน้าเว็บไซต์กันเลยนะครับตอนนี้นะครับสภาพก่อนแปลงร่างนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพหลังแปลงร่างนะครับกดรีเฟรช1ทีนะครับแปลงร่างเลยคลิกลงไปเลยครับแปลงร่างแล้วนะครับเห็นไหมครับเป็นแท็บแล้วนะครับ3แท็บนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับแบ็กกราวด์ที่เซตไว้สีสันต่างๆก็เป็นไปตามที่เราเซตไว้ทุกประการเลยนะครับและสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราก็ได้ทำการสร้างเนื้อหาแบบยืดหดได้ที่เป็นอะคอร์เดียนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าใครนะครับมีไอเดียอยากจะทำอะไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาบอกผมนะครับถ้าผมทำได้นะครับเดี๋ยวผมจะอัดเป็นวิดีโอไว้แล้วก็เอามาสอนทุกคนเลยนะครับในวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับพลากรสอนสร้างเว็บเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับความรู้ดีๆในการสร้างเว็บไซต์ของเราถ้าใครมีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ที่คอมเมนต์ทั้งใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราเพื่อติดตามรับชมวิดีโอดีๆของเราตอนต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ